Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรณวิทย์หันอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการกลับมาทำงานที่ออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะกลับมาเต็มเวลาหรือว่ากลับมาบ้างเป็นบางวันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายออฟฟิศก็เริ่มมีแผนที่จะให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วนะครับหลังจากที่ work from home กันมาเป็นหลักปีนะเพราะฉะนั้นก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับพอมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีความกังวลเกิดขึ้นเหมือนกันวันนี้จะมาชวนคุย6วิธีในการรับมือกับความกังวลนะครับเมื่อเราจะต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศนะครับต้องชวนอีกก็คุยก่อนผมคิดว่าในอนาคตนะฮะอนาคตคือตอนนี้เลยเนี่ยวิธีการทำงานน่าจะเป็นลักษณะของไฮบริดเยอะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านมานานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นทำงานแบบไฮบริดก็คือผสมผสานนะครับสองวันมาออฟฟิศสามวันอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่างานเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าหลายคนเริ่มกังวลหลังจะต้องกลับมาทำงานออฟฟิศหนึ่งไม่อยากเจอคนเยอะนะครับไม่อยากเจอคนเยอะด้วย2เหตุผล1กลัวโควิดนั่นนี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่2คือไม่อยากเจอคนเยอะด้วยเหตุผลที่ว่าบางคนเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะสบายกับการอยู่คนเดียวที่บ้านนะครับอันที่2คือต้องเหนื่อยกับการเดินทางนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่คนกลัวอีกอันนึงก็ผมเชื่อว่ามันมีรูทีนบางอย่างที่เป็นคอมฟอร์ทโซนใหม่ของเราไปแล้วแล้วเราจะทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรากลับมาทำงานที่ออฟฟิศพวกนี้เป็นความกังวลนะครับวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับจากที่เคยสมมตินอนได้วันไหนอยากนอนก็ตื่นนู่นเลย 8:45 นะฮะใส่หมวกประชุมเลยนะฮะก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตื่นมาได้ออกกำลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยก็กลัวจะต้องกลับมาตื่นที่ 5:30 หรือเปล่านะครับพอเราต้องเปลี่ยนกิจวัตรที่เราทำมาปีกว่าเนี่ยเราทุกคนมีความกังวลความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เรากังวลเสมอนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก่อนโควิดนี่ก็คงไม่ได้หนักหนาอะไรนี่เราก็เคยใช้ชีวิตแบบนั้นมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าในช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุ้นเคยกับกิจวัตรในพื้นที่ส่วนตัวของเราไปละนะฮะ บางคนตื่นมารดน้ำต้นไม้ตื่นมาดริปกาแฟ15 นาทีอ่านข่าวไปด้วยนะครับทานมื้อเที่ยงไปดูซีรีส์ไปนะฮะหรือว่าออกไปเดินเคลียร์หัวได้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอมันเริ่มจะถูกเปลี่ยนเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเหตุผลนะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยไม่ชอบความแน่นอนนะอันนี้เป็นเหตุผลจากดร.จัสตินบรีเวอร์นะฮะผู้อำนวยการ Mindfulness Center ของมหาวิทยาลัย Brown นะบอกว่ากิจวัตรที่เราสร้างมาในช่วงที่เราทำที่บ้านเนี่ยแม้ตอนแรกเนี่ยทำงานที่บ้านเนี่ยนะครับแม้ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ชินแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราไปแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าพื้นที่ที่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราควบคุมได้ซึ่งต่างกับที่ออฟฟิศที่เราไม่สามารถที่จะบังคับสภาพแวดล้อมคนหรืออะไรได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติแอร์หนาวขึ้นมานะฮะอยู่บ้านเราก็ปรับแอร์สมมติว่าเรานั่งในห้องคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจใครนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยแอร์หนาวไม่รู้ทำไงก็ต้องปรับแอร์ก็ไม่ได้เพื่อนโรงงานผู้ไม่หยุดนะฮะเคี้ยวขนมเสียงดังหรือวีนใส่เราหรือคนอะไรไม่ใส่หน้ากากทำงานสมมุติอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสีเขียวสักเท่าไหร่สำหรับมนุษย์เนี่ยนะฮะความคุ้นเคยมักจะให้ความรู้สึกปลอดภัยกว่าเสมอและสภาวะแวดล้อมใหม่แม้จะเคยทำมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราหวาดระแวงอยู่ลึกๆเพราะตอนนี้คอนดิชันมันเปลี่ยนนะฮะพอหวาดระแวงปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดอาการวิตกกังวลขึ้นมาได้นะครับแม้ว่าการปรับตัวนี้จะเป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์แต่ว่าขั้นตอนของการปรับตัวนั้นเนี่ยก็สร้างความเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอสมควรนะครับการกลับไปทำงานในออฟฟิศเนี่ยจึงให้ความรู้สึกไม่ต่างกับการเริ่มงานใหม่6เดือนแรกเลยนะครับหรือจริงๆแล้วเรามีเหตุผลบางอย่างที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงการไปทำงานที่ออฟฟิศนะฮะ บางคนสำหรับผู้ปกครองเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่การทำงานที่บ้านเนี่ยอาจจะมีความหมายว่าเราได้เห็นลูกทั้งวันอาจจะไม่ได้เห็นตลอดแต่ก็ได้เห็นเยอะมากการกลับไปที่ออฟฟิศเนี่ยรูทีนนี้ก็จะหายไปคนบ้านไกลเนี่ยนะฮะอาจจะเครียดเรื่องการเดินทางนะครับต้องเหนื่อยมากขึ้นเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่างๆนะฮะพอกลับมาออฟฟิศเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพที่เคยสมมติ
ดูแลของกินมาตลอดอยู่บ้านควบคุมของกินง่ายกว่าอยู่ออฟฟิศแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเราทำของเราเองอยู่ออฟฟิศเนี่ยต่อให้เราตั้งใจจะกินอาหารที่ทำมาจากบ้านสมมตินะฮะแต่บางทีมันก็ต้องออกไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่ทำงานบ้างนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เรารู้สึกกลัวการกลับไปทำงานอาจจะเป็นตั้งแต่นิสัย introvert ชอบทำงานที่บ้านไม่ชอบรถติดอยากประหยัดเงินอยากอยู่กับคนในครอบครัวอยากอยู่กับหมากับแมวนะครับแต่ในเมื่อจะต้องกลับไปทำงานจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องตอบคือเหตุผลที่แท้จริงที่เรากังวลนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีการเพื่อคลายเครียดนะครับหากนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงลองมาดู6วิธีนี้นะครับที่ใช้รับมือกับความกังวลนะฮะข้อที่1คือฝึกให้ชินหากว่าความกังวลของเราคือเรื่องของการเดินทางเนี่ยลองหาเวลาว่างสักวันหนึ่งในการซ้อมเดินทางผ่านเส้นทางเดิมๆที่ใช้ไปทำงานซึมซับตึกรามบ้านช่องนะครับอะไรเส้นทางเนี่ยมันจะทำให้เราพร้อมได้มากขึ้นสำหรับตอนที่ไปทำงานวันจริงนะฮะคนที่ไม่ชอบคุยกับคนอื่นหรือไม่ชอบทานข้าวร่วมกับคนอื่นช่วงนี้ลองฝึกสกิล small talk ดูนะครับเผื่อว่าลองแล้วเนี่ยจะรู้สึกไม่ตื่นกลัวนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันที่สองคือพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะกลับมาทำงานที่ออฟฟิศในวันแรกซึ่งเหนื่อยแน่นอนเนี่ยนะครับหรือว่าในผมต้องใช้คำว่าเป็นช่วงวันแรกแล้วกันนะมันจะวุ่นวายมากการเดินทางการพูดคุยกับผู้คนการทำงานแนะนำว่า 2-3 วันก่อนหน้านั้นเนี่ยให้ออกกำลังกายเริ่มปรับเวลานอนนะครับเวลานอนสำคัญมากพักผ่อนให้เพียงพอนะครับงดหรือว่าลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงนะฮะสภาพแวดล้อมใหม่ๆเนี่ยกระตุ้นให้เรากังวลมากพออยู่แล้วการกลับไปออฟฟิศคือสภาพแวดล้อมใหม่นะขอเน้นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นออฟฟิศเดิมก็ตามอย่าให้ความอ่อนเพลียจากการนอนน้อยหรือดื่มเยอะเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างแย่ลงนะครับอันที่3ก็คือใจดีกับตัวเองให้เยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับบอกกับตัวเองว่าการกลับไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเหมือนกับการเริ่มต้น6เดือนแรกของงานใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เราจะเหนื่อยมากกว่าปกติประสิทธิภาพในการทำงานอาจจะยังลุ่มๆดอนๆแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้านะครับระหว่างนี้ก็ใจเย็นๆกับตัวเองสักนิดนึงข้อที่4คือเตรียมเครื่องมือช่วยผ่อนคลายให้พร้อมนะครับอะไรที่จะช่วยเราได้บ้างเช่นชาแก้วโปรดนะฮะของเล่นเพิ่มสมาธิไอ้ของเล่นเพิ่มสมาธิพวกไอ้ที่ปุ่มกดอะไรเล่นๆนะฮะหรือว่าอะไรตุ๊กตาอะไรที่เราชอบกอดตอนทำงานเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเหมือนกับปรับตัวกลับให้ออฟฟิศได้มากขึ้นบทความใน The New York Times ได้แนะนำเทคนิคการหายใจที่ชื่อว่า Five Finger Breathing นะครับซึ่งทำได้ง่ายๆโดยการยื่นมือข้างหนึ่งออกไปนะครับข้างหน้าแล้วก็กางนิ้วทั้ง5ออกจากนั้นก็ใช้นิ้วชี้ของอีกมือหนึ่งไล่ตามขอบมือที่กางออกอย่างช้าๆขณะที่หายใจเข้าออกช้าๆไปด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ความคิดของเราเนี่ยวิ่งช้าลงหัวใจเต้นช้าลงเพราะสมองจะโฟกัสที่สัมผัสทางกายและการหายใจแทนนะครับข้อที่5คือบอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะการทำงานที่บ้านเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เราเรียนรู้ทดลองและค้นพบว่าอะไรได้ผลไม่ได้ผลเราได้พัฒนากิจวัตรประจำวันใหม่ๆที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นมาในระหว่างนั้นเช่นการออกกำลังกายทุก4โมงครึ่งนะครับการไปเดินเล่นรอบคอนโดในตอนเช้าการได้ลุกขึ้นมาเล่นกับแมวทุกชั่วโมงนะฮะพอกลับเข้าออฟฟิศเนี่ยกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่องพวกนี้ต้องชะงักไปนะครับเรารู้สึกว่าไอ้สถิติพวกนี้มันทำมาเนี่ยมันพังไปหมดจริงๆความจริงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเยอะเหมือนเดิมแต่ตราบใดที่เรายังหาเวลาออกในวันที่ทำได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการดูแลสุขภาพแล้วความถี่ที่น้อยลงนั้นไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมามันไม่มีค่าอะไรเลยส่วนกิจกรรมบางอย่างที่สามารถปรับไปทำที่ออฟฟิศได้ก็ลองนำไปปรับดูอย่างการลุกขึ้นมาขยับตัวยืดเส้นยืดสายหรือออกไปเดินเล่นให้สมองโล่งๆนะครับข้อที่6คือการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเราหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตนะครับบางคนเครียดบางคนวิตกกังวลนะฮะอาการอาจจะเป็นใหม่เลยหรือเป็นเรื่องเดิมๆโรคเดิมๆแต่หนักขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยการปรับตัวกลับมาออฟฟิศจะเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษหากเป็นไปได้ปรึกษากับหัวหน้าหรือ HR นะครับเป็นตัวช่วยที่ดีและการพูดคุยอาจนำมาซึ่งทางออกที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายอย่างเช่นผมบอกไปนะฮะว่าเริ่มต้นกลับมาอาทิตย์ละ2วันก่อนแล้วค่อยปรับเพิ่มเวลา
นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตการทำงานจะเป็นไฮบริดแบบนี้ที่บริษัทผมเองทั้ง2บริษัทก็เป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นไฮบริดนะครับมีการผสมผสานนะครับช่วงเวลาการปรับตัวเนี่ยยากสำหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเหตุการณ์ตอนนี้ที่เราไม่รู้เลยว่ากลับไปออฟฟิศเสร็จแล้วอ้าวฉันจะต้องกลับมาที่บ้านหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังไงดีนะครับก็ขอให้ผู้ประกอบการเองควรจะยืดหยุ่นกับพนักงานให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ตัวพนักงานเองก็ยืดหยุ่นกับตัวเองด้วยนะครับก็ความไม่ยืดหยุ่นผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะพยายามทำให้ดีแล้วก็ให้กำลังใจกันละกันเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองครับแล้วมันก็จะไปหาจุดที่มันสมดุลได้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันทร์ Skin Moisture Burst Series ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง